ลิปนี้กา3ขาจะพาแฟนบอลเจลีกไปทำความรู้จักกับตัวรุกดาวรุ่งแห่งทัพนักรบซากุระเซเลโซโอซาก้าผู้ที่มีสไตล์การเล่นเกมรุกที่โดดเด่นหวือหวาและน่าติดตามโดยวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นชื่อของเขาก็คือจุนนิชิกาวะจุนนิชิกาวะเกิดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2002ส่วนสูง180ซมถนัดเท้าซ้ายส่วนใหญ่ลงเล่นตำแหน่งปีกขวาปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับสโมสรเซเลโซโอซาก้าจุนนิชิกาวะเป็นเด็กท้องถิ่นที่เกิดและเติบโตในย่านเมืองคาวาซากิจังหวัดคานางาวะถือเป็นเด็กปั้นในอคาเดมีของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสและตอนอายุได้14ปีเขาย้ายไปเล่นให้กับทีมโรงเรียนโตโกกาคุเอ็นไฮสคูลก่อนที่ในปี2020เขาได้เซ็นสัญญาไปร่วมทัพนักรบซากุระเซเลโซโอซาก้าโดยในฤดูกาลแรกเขาได้ลงเล่นในชุด U23 ไป1นัดและได้โอกาสลงเล่นกับทีมชุดใหญ่3นัดโดยแบ่งเป็นการเล่นในรายการบอลถ้วยเจลีกคัพ2นัดและได้ประเดิมเกมแรกในเจลีก1นัดโดยถูกส่งลงมาในฐานะตัวสำรองในช่วงท้ายเกมในนัดที่เซเลโซเปิดบ้านพ่ายให้กับคอนซาโดเลซัปโปโรตัวสังกัดของเจชนาธิปสงกสินไปด้วยสกอร์0-1โดยการนี้เขายังเป็นนักเตะดาวรุ่งเราจึงยังไม่ค่อยได้เห็นลีลาของเขามากเท่าที่ควรหนึ่งในโอกาสในการลงเล่นยังไม่มากนักแต่ถือได้ว่าเขาเป็นนักเตะดาวรุ่งที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งของญี่ปุ่นได้นามทีมชาติจุนนิชิกาวะติดทีมชาติญี่ปุ่นครั้งแรกในปี2017กับทีมชาติญี่ปุ่นชุด U16 ประเดิมเกมนัดแรกในนัดพบกับทีมชาติมาเลเซียในรายการ AFC U16 Championship ซึ่งในรายการนี้ทีมชาติญี่ปุ่นสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จรวมถึงตัวเขาเองก็ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์ไปครองอีกด้วยและด้วยรางวัลนี้ส่งผลให้ฟอร์มการเล่นของเขาไปเข้าตาแมวมองทีมห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนทีมดังจากบุนเดสลิก้าเยอรมันที่ได้เชิญดาวรุ่งรายนี้ไปทดสอบฝีเท้าที่เยอรมันมาแล้วต่อมาหลังจากนั้นจุนนิชิกาวะมีโอกาสติดทีมชาติญี่ปุ่นชุด U17 U19 และ U20 ตามลำดับโดยในชุด U20 เป็นการลงเล่นในรายการ U20 World Cup ที่ประเทศโปแลนด์สำหรับเจลีกฤดูกาลปัจจุบันจุนนิชิกาวะในวัยเพียงแค่19ปีมีโอกาสลงเล่นให้กับทัพนักรบซากุระไปแล้วทั้งหมด20นัดรวมทุกรายการแต่ผลงานโดยรวมของทีมยังไม่ดีเท่าที่ควรมีคะแนนอยู่ในโซนกลางตารางของศึกเจลีกแต่ถ้าได้ติดตามดูการแข่งขันจะเห็นได้ว่าดาวรุ่งรายนี้มีทักษะการเล่นที่สวยงามเอาตัวรอดเก่งแถมมีจุดเด่นในเรื่องของการจ่ายบอลแบบคิลเลอร์พาสให้เห็นอยู่บ่อยครั้งและด้วยวัยเพียงเท่านี้เชื่อได้เลยว่าหากพัฒนาในเรื่องของจังหวะและการจบสกอร์ให้ดียิ่งขึ้นดาวรุ่งคนนี้น่าจะเป็นผู้เล่นในตำแหน่งปีกที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งของเจลีกยังไม่ต้องสงสัยถ้าชอบกดถูกใจและกด Subscribe กล้า3ขาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและพบกันคลิปต่อไปขอบคุณครับยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire